สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับสายเสน่ห์ที่สาวๆนำไปทำแล้วจะเกิดความเซ็กซี่เกิดความน่ารักนะฮะในหัวข้อที่ชื่อว่าพูดอะไรให้เขาติดใจคุณติดใจในที่นี้นะครับถ้ามาฟังผมต่อเนี่ยผมเน้นลึกๆไปเลยเฉพาะเรื่องบนเตียงเฉพาะเรื่องเซ็กส์นะครับเป็นคำพูดที่เมื่อผู้หญิงพูดออกมาแล้วหลังมีเพศสัมพันธ์หรือขณะมีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะทำให้ผู้ชายเกิดความประทับใจเป็นสิ่งที่ผู้ชายอยากได้ยินเป็นสิ่งที่ผู้ชายอยากฟังอยากให้คุณกระซิบบอกข้างๆหูหรืออยากให้คุณตะโกนออกมาดังๆในประโยคเหล่านี้นะฮะก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกให้สาวๆรู้ความลับของผู้ชายเอาไว้ผู้ชายเนี่ยเกือบจะ 100% เลยอ่ะอย่างน้อยๆ 99% เนี่ยเป็นพวกประเภทที่แบบบ้าอัตราหรือขนาดนะฮะไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่อยากจะมีน้องเคเล็กหรืออยากจะมีขนาดของน้องเคที่ไม่ประทับใจผู้หญิงอ่ะดังนั้นถ้าคุณหาวิธีชมในเรื่องของขนาดของเขาได้เนี่ยไม่ว่าเขาจะเล็กหรือจะใหญ่จะสั้นหรือจะยาวนะครับแต่คุณเลือกหาคำชมที่มันเหมาะกับรูปลักษณ์ของน้องชายเขาทำให้เขารู้สึกว่าคุณชอบน้องชายเขาคุณชอบสิ่งที่เขามอบให้คุณเนี่ยแล้วมันจะทำให้ผู้ชายคนนั้นน่ะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเกิดความรู้สึกเปล่าภูมิใจพาวลี่ที่จะนำเสนอที่จะพรีเซนต์ให้คุณในครั้งต่อๆไปแล้วเขาจะรู้สึกดีที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าแฟนของคุณมีน้องเคที่ใหญ่หรือยาวนะฮะขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณแสดงออกเลยว่าคุณได้สัมผัสถึงความใหญ่ถึงอัตราที่มันแบบโอ๊ยพี่มันแน่นจังเลยค่ะพี่เขามันคับไปหมดเลยค่ะพี่สุดยอดหรือถ้าไม่กล้าพูดประโยคเหล่านี้เป็นสาวขี้อายเขินก็แค่ร้องแบบโอ้โหอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นน้ำเสียงหรือเป็นสีหน้าที่แสดงให้ผู้ชายเขาเห็นว่าโอ้โหมันใหญ่เว้ยให้ของเขามันใหญ่มันทำให้คุณแบบโอ้โหหรือแบบอู้อะไรออกมาดังๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่กล้าพูดนะฮะถ้าพูดเนี่ยพูดไปได้เลยอู้แน่นจังค่ะพี่อู้ฟิตจังเลยดีจังเลยอะไรเงี้ยมันสุดยอดเลยค่ะพี่หรือถ้าใครกล้ามากไปกว่านั้นนะฮะกล้าและไม่เขินอายนะบางทีขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วคุณแบบอู้พี่มันแน่นจนเสียวไปหมดเลยหนูทนไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้พวกประโยคเหล่านี้ประโยคที่แสดงถึงว่าเฮ้ยเขาใหญ่เขามี power เขามีอัตราเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายแบบชอบที่จะมีอะไรกับคุณผู้ชายจะรู้สึกว่ามีอะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วพาวอะมีอะไรแล้วกูรู้สึกกูแน่กูเจ๋งเขาชอบกูเขาชอบกูเขาชอบความใหญ่โตมโหฬารของฉันอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยเป็นประโยคที่เอาไปใช้ได้หรือน้ำเสียงหรือการแสดงสีหน้าที่แบบเหมือนจะเจ็บปวดเหมือนจะแบบแต่ชอบเจ็บปวดแต่ชอบอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะชอบด้วยเมื่อเวลาคุณแสดงน้ำเสียงคำพูดหรือสีหน้าในลักษณะนั้นนะฮะแล้วมีอีกประโยคนึงผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้ชายชอบฟังตัวผมเองก็ชอบฟังนะฮะถ้าสมมติมีอะไรกันอยู่หรือหลังจากมีอะไรกันแล้วผู้หญิงแบบพูดประมาณแบบอุ๊ยจุกจังเลยพี่คะจุกจังเลยพี่มันแน่นมันจุกไปหมดเลยอะไรเงี้ยพี่แรงจังจุกจังอะไรเงี้ยคำว่าจุกเนี่ยบางทีผู้หญิงอาจจะจุกจริงๆหรืออาจจะไม่จุกก็ได้แต่เวลาคุณพูดว่าจุกอ่ะผู้ชายเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยของเขามันใหญ่ของเขามันยาวของเขามันทรงพลังมันทำให้ผู้หญิงจุกนะฮะผู้ชายมักจะคิดอะไรพี่เลนอย่างนี้ซึ่งถามว่ามันเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟมันเป็นโพสิทีฟเพราะผู้ชายอ่ะจะภูมิใจในขนาดของตัวเองแหละต่อให้บางทีรู้สึกเฮ้ยรู้สึกผิดที่ทำให้แฟนจุกหรือทำให้แฟนเจ็บแต่ลึกๆแล้วอ่ะไอความรู้สึกผิดที่ทำให้แฟนจุกหรือแฟนเจ็บนั่นน่ะมันคือความภูมิใจในขนาดของผู้ชายนะฮะดังนั้นคุณเอาไปพูดได้ไม่เสียหายอ่ะทีนี้มาถึงบางคนบอกโค้ชคะแล้วของแฟนหนูมันเล็กอะค่ะมันอย่างเงี้ยมันนิ้วก้อยอะค่ะมันสั้นมันเล็กมันไม่ใหญ่ยาวอะถ้าหนูไปพูดเขาใหญ่ยาวเนี่ยหนูจะกลายเป็นผู้หญิงสตรอเบอรี่หนูจะแบบโกหกหรือเปล่าคะมันมีวิธีเหมือนกันถ้าสมมติของแฟนคุณเล็กของแฟนคุณไม่ใหญ่ไม่ยาวเล็กสั้นขยันซอยอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็ชมในด้านดีของเขาเช่นพี่แข็งจังเลยค่ะแข็งจังเลยไม่เคยเจออะไรที่แข็งขนาดนี้หูแข็งเป๊กเลยหนูนึกว่าไม้หนูนึกว่าเหล็กนะฮะไปชมในเรื่องความแข็งหรือบางคนบอกโอ้โค้ชคะแฟนหนูเล็กด้วยสั้นด้วยแถมยังแข็งแข็งอ่อนๆ นี่ค่ะถ้าหนูไปบอกเขาแข็งเขาจะเชื่อหนูหรอคะอ่ะงั้นไปชมเรื่องอื่นหันไปชมว่าโอ้โหพี่น้ำเยอะจังเลยค่ะทำไมพุ่งแรงขนาดนี้คะดังอุกหนูรู้สึกเลยมันตึกอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ทันเรื่องนิดหน่อยหรือพูดเล่นกับเขาได้เนี่ยหลังจากมีอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยชมเขาประมาณนี้อ่ะถ้ามันเล็กเกินไปก็อาจจะบอกโอ้โหมันแข็งจังเลยโอ้โหมันอึดจังเลยพี่หนูไม่เคยมีอะไรกับใครถึงแบบ40นาที50นาทีเลยพี่แบบทำนานมากหนูฟินมากหนูชอบมากเลยค่ะนะฮะหาข้อดีให้เจอหาข้อดีในตัวผู้ชายคนนั้นให้เจอถ้ามันไม่ใหญ่ไม่ยาว
มันก็ต้องมีความแข็งอ่ะมันก็ต้องมีความอึดทนมันก็ต้องมีความน้ำเยอะอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันเป็นคำชมอย่าไปตินะฮะอย่าไปแบบอุ๊ยตัวเล็กน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักเจ้านอนยูนิเจ้ากระจ้อยร่อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะต่อให้มันเล็กก็จงไปชมในเรื่องความแข็งในเรื่องความอึดในเรื่องน้ำเยอะหรืออะไรก็ตามนะเป็นคำชมถือเป็นคำชมผู้ชายจะรู้สึกเฮ้ยภูมิใจแล้วอยากจะมีอะไรกับผู้หญิงอีกบ่อยๆนะฮะอันนี้ในเรื่องของอัตราหรือขนาดนะฮะมาอีกหัวข้อนึงที่ผมอยากให้สาวๆรู้จักพูดรู้จักชมคือชมในเรื่องของลีลานะครับสมมติเรามีอะไรกันไปแล้วเสร็จไปแล้วเราอาจจะชมว่าโอ้โหพี่หนูไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยทำไมพี่ทำเก่งอย่างเงี้ยพี่ทำท่านั้นก็ได้ท่านี้ก็ได้หนูชอบทุกท่าเลยคราวหน้าทำอีกนะคะคราวหน้าทำให้หนูแบบนี้อีกนะคะหรือคราวหน้าพี่หนูชอบมากเลยตอนที่พี่ตรงเนี้ยตึ๊ก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 เนี่ยพี่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอธิบายแล้วบางทีเนี้ยมันจะไปกระตุ้นให้ผู้ชายเกิดอารมณ์อยากเบิ้ลอีกรอบนึงก็ได้หรือบางทีแบบเราคุยไลน์กับเขาเนี่ยคุยไลน์ผู้ชายแบบเอ้ยคืนนี้จะไปหานะหรือคืนนี้เดี๋ยวเรามาจึกกระดึกจึกกระแดกกันนะอะไรเงี้ยคุณก็บอกอุ๊ยขอแบบคราวที่แล้วนะแซ่บมากแซ่บเวอร์แบบมันซีดมันเผ็ดอะไรเงี้ยนะฮะพยายามชมในสิ่งที่เขาเคยทำมันจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้กำลังใจให้ผู้ชายอยากทำมากกว่าเดิมแล้วก็อยากหาอะไรแปลกใหม่มาเล่นมาสนุกกับคุณมากกว่าเดิมหรือบางทีคุณมีมาเรียนกับผมเนี่ยในคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยอย่างสมมติคุณเรียนเบสแอดวานเนี่ยคุณจะได้การแบบว่าการพัฒนาท่ายากท่าง่ายไปปรับใช้หรือการที่แบบคุณเป็นฝ่ายอยู่บนอย่างเงี้ยนะผู้หญิงบางคนไม่เคยอยู่บนมาก่อนอยู่บนไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยถึงจุดสุดยอดถ้าคุณมาเรียนในเบสแอดวานซ์เนี่ยผมจะสอนให้สาวๆใช้ท่าอยู่บนอ่ะคุณก็แบบพี่คะพอดีไปดูไปแอบดูหนังฝรั่งมาแล้วมันมีท่าเนี่ยหนูอยากลองมากเลยหนูอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงหนูว่าถ้าหนูทำกับพี่แล้วมันทำเป็นเขินๆหน่อยมันต้องแบบมันต้องฟินแน่ๆเลยค่ะพี่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็นำไปใช้ไปอยู่บนไปหาอะไรทำสนุกๆร่วมกันที่สำคัญคืออยากให้เขาทำอะไรอยากให้เขาปรับตรงไหนอยากให้เขาเอาใจตรงไหนเนี่ยคุณสามารถอ้อนขอหรือใช้คำชมเนี่ยในการเรียกร้องขอให้เขาสับทำสิ่งที่คุณต้องการเวลามีเพศสัมพันธ์กันได้นะฮะไอ้เทคนิคการอ้อนหรือการร้องขอเรื่องบนเตียงที่อยากให้ผู้ชายทำนู่นทำนี่ให้เนี่ยก็จะมีสอนอยู่ในอีกคอร์สหนึ่งชื่อว่าอ้อนแอดวานซ์นะครับคอร์สนี้ก็จะเป็นสอนทั้งการอ้อนในชีวิตประจำวันการอ้อนขอเงินขอของการทำให้ผู้ชายตกหลุมรักมาหลงเสน่ห์เรารวมไปถึงเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วจะอ้อนยังไงให้เขาติดให้เขาหลงให้เขาไปไหนไม่รอดนะฮะผมจะบอกเลย2คอร์สนี้นะ Bed Advance เทคนิคลับเรื่องบนเตียงกับ On Advance เทคนิคในการคลองรักคลองคู่นะฮะถ้าผู้หญิงคนไหนได้เรียนทั้ง2คอร์สเนี่ย Bed Advance และ On Advance เนี่ยคุณจะกลายเป็นสาวทรงเสน่ห์นะฮะเป็นขุมพลังในเรื่องของความรักและกามอารมณ์นะฮะสนใจติดต่อผมมาได้ที่ LINE แอดข้างล่างนี้แล้วนะฮะTenorweek นะครับ Tenorweek อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้หรืออยากเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยถ้าตอนนี้ใครซื้อคู่กันเลยนะ Bed Advance กับ On Advance จะมีโปรโมชั่นเป็นส่วนลดพิเศษยิ่งถ้าใครเคยเป็นนักเรียนเก่าเคยเรียนคอร์สอื่นของผมมาแล้วแล้วอยากเรียนคู่นี้นะได้ลดเยอะเข้าไปอีกนะฮะอยากรู้ว่าลดเท่าไหร่ก็ทักไลน์มาถามนะครับหรือถ้าใครอยากเข้าไปสนทนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะฮะผมมีกลุ่มโรงเรียนสตรีล้วนนะฮะชื่อว่ากลุ่ม Secret Room Plus นะครับกลุ่มนี้รับผู้หญิงตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปมีค่าแรกเข้าค่าสมาชิกนิดหน่อยจ่ายทีเดียวแล้วอยู่ยาวนะฮะในกลุ่มเนี้ยผู้หญิงก็จะมาสามารถปรึกษาหารือตั้งกระทู้ถามตอบบอกเล่าประสบการณ์บางคนแบบโอ้โหเล่ามาเป็นเหมือนนิยายอีโรติกเลยอ่านไปแซ่บไปเยิ้มไปสนุกสนานเบิกบานหรือไทยสนใจก็ทักมาที่ LINE แอดข้างล่างนี้เหมือนกันนะครับวันนี้หวังว่าสาวๆของผมจะได้ประโยชน์ได้เคล็ดลับได้เทคนิคไปใช้กับความรักทำให้พัฒนาความรักชีวิตคู่ของคุณไม่ให้หน้าเบื่อนะฮะสงสัยอะไรมาคุยกันได้นะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับผม